ลำดับต่อไปเรียนเชิญเจริญพรคุณโยมเสริมสุขปัทมสถานจุดเทียนส่องธรรมและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าหีบศพของหลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนันทิโกในการนี้กล่าวกระผมในนามคณะพระภิกษุสงฆ์วัดจากแดงและอุบาสกอุบาสิกาขอกราบนิมนต์ท่านพระครูสาธรสันติวัฒน์เจ้าวาดวัดพุทธภาวนานาเวสสเตอโรสในประเทศสวีเดนที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายกขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อแสดงธรรมลำดับต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญเจริญพรศาสนพิธีกรคือนาวาโทธีรวัฒน์พลายเพชรเป็นผู้พิธีกรผู้นำพาญาติโยมบูชาพระรัตนตรัยและรัตนศีลเป็นลำดับสืบต่อไปขอเจริญพรครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านชวนมันไหว้พระสมาธิสมาทานศีลรับศีลโดยพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิอาดาติปาตาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจราเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจราเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเตพุมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอัยยาจทะสันติทะจตะปะละคัจฉาติกะอันเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิโยกรุภาวนิโยวัตตาวจนะกโมคัมภีรัญจะกะทังกตาโนจัตถาเนนิโยชเยติขอถวายความเคารพต่อสรีระสังขารแห่งหลวงพ่อพระครูธรรมทรสมุนขอโอกาสพระสงฆ์พระเถรานุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชวชิรบัณฑิตและพระเถรานุเถระที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแด่ญาติธรรมสัมมาปฏิบัติทุกท่านณโอกาสต่อแต่นี้ไปกระผมอัตรมภาพได้รับสมมุติให้เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานเป็นอาจริยบูชาแด่หลวงพ่อสมนหรือพระครูธรรมทรสมนนันทิโกอดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดงอดีตผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยซึ่ง
ท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2562ซึ่งท่านได้มีเจตนารมณ์ในการที่อุทิศร่างกายให้ศึกษาให้ทางโรงพยาบาลจนถึงกระทั่งวันนี้ทางโรงพยาบาลได้คืนสรีระร่างกายมาให้กับทางวัดศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์มหาประนอมเป็นต้นพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2567ซึ่งกระผมหรืออาตมาภาพเองก็มีโอกาสมาร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยถึงแม้ว่าช่วงที่ท่านมรณภาพไปนั้นก็อยู่ที่ต่างประเทศโอกาสที่จะมาร่วมพิธีในช่วงที่ท่านมรณภาพในปี2562นั้นก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาวันนี้การจะกล่าวธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้เกิดข้ออัดข้อธรรมเกิดสติปัญญาแก่ท่านสาธุชนผู้เป็นเจ้าภาพก็ดีแก่พระเจ้าประสงค์ผู้เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ตามก็คงจะไม่ค่อยได้อรรถรสอรรถธรรมสักเท่าไหร่เพราะอันเนื่องมาจากกับผมหรืออาตมาภาพเองซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุมนนันทิโกได้ชุบเลี้ยงได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชก็ขอเล่าประวัติเกี่ยวกับหลวงพ่อเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทราบได้ฟังถึงความเป็นไปเป็นมาของการที่ท่านนั้นมาอยู่ที่วัดจากแดงซึ่งช่วงที่ผมเองหรืออาตมาภาพเองได้มาอยู่ที่นี่กับท่านซึ่งในปี2523ทางทายกทายิกาวัดจากแดงจำได้ว่ามีคุณตาไหวมั่งเจริญคุณโยมมิ่งคุณโยมมิ่งอินจันได้ไปขอพระที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจากแดงซึ่งตอนนั้นไม่มีเจ้าอาวาสอยู่ซึ่งวัดจากแดงเองก็มีเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะหลวงปู่เผือกมีเป็นเกจิอาจารย์ดังประจำวัดแจกแดงอาจารย์เฮงต่อมาก็เป็นพระที่ผู้คนทั้งหลายเคารพนับถือต่อมารู้สึกจะเป็นอาจารย์สมนึกหรือกระมังจำไม่ผิดลาสิกขาไม่มีเจ้าอาวาสก็เลยทำให้หลวงคุณตาสวัยคุณโยมมิ่งที่ดูแลวัดแจกแดงเป็นทายกทายิกาเป็นคณะกรรมการนั้นไปขอหลวงพ่อพระเทพกิติปัญญาคุณหรือหลวงพ่อกิติพุทโธนะผู้อำนวยการจิตภาวนาวิทยาลัยในคราวนั้นเพราะในคราวนั้นเนี่ยจิตภาวนาวิทยาลัยเองเป็นวิทยาลัยที่สร้างพระสงฆ์สร้างพระสงฆ์ให้เป็นผู้ทำงานสร้างประสงค์ให้รู้จักรักพระศาสนาสร้างประสงค์เพื่ออนุเคราะห์ชุมชนเปิดการเรียนการสอนเป็นพระหน่วยพัฒนาการทางจิตเสร็จแล้วมีการเรียนพระไตรปิฎกเรียนนวกรรมการก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อกิติพุทโธเองเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีบทบาทในประเทศไทยซึ่งในขณะเดียวกันเองท่านก็ได้มรณภาพไปแล้ว19ปีและเป็นเหตุบังเอิญหรือตั้งใจไม่ทราบพระราชทานเพลิงศพวันที่24มีนาคมพร้อมกันกับหลวงพ่อสุมนเหมือนกันฉะนั้นศิษยานุศิษย์ที่เป็นสายจิตภาวนาจึงบางครั้งก็ไม่รู้จะแยกกันไปทางไหนก็เลยแบ่งกันไปทางโน้นบ้างแบ่งมาทางนี้บ้างญาติโยมที่อยู่วัดแจกแดงฟัง
ฟังสถานีวิทยุยานกรอ792ฟังหลวงพ่อกิตติพุทโธเทศว่าท่านส่งพระไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไปเป็นเจ้าวาดที่นั่นที่นี่โยมก็เลยไปนิมนต์หลวงพ่อสุมนนันทิโกซึ่งขณะนั้นท่านพำนักอยู่ที่วัดมหาธาตุคณะหนึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยซึ่งท่านก็รับปากรับคำในการที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสณที่นี้ขณะที่ท่านมาท่านก็มีปัจฉาสมณะมีพระสงฆ์ติดตามที่กระผมอาตมาภาพจำได้มีพระอาจารย์เล้งจันทูปโมเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ที่วัดพิโสภารามจังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อบุญมีจันทูปโมหรือพระครูสันติจันทคุณอดีตเจ้าวาดวัดสันติวันเมืองพิษณุโลกท่านถึงแก่มรณภาพไปเมื่อปีที่แล้วท่านพระอาจารย์อุบลอินทยาโนท่านก็มรณภาพไปแล้วท่านอยู่วัดบุคโลแต่ท่านมาจากกิตภาวันกับผมหรืออาตมาภาพเองตอนนั้นเรียนจบชั้นประถมอยู่จังหวัดศรีสะเกษจงไม่ใช่คนกรุงเทพเป็นคนอีสานหน้าตาอาจจะคล้ายคนกรุงเทพหน่อยก็ไม่เป็นไรโยมแม่ถวายอาตมากับหลวงพ่อบุญมีจันทุประโมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุมนนันทิโกเรียนพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตภาวันก็ถวายมาพอหลวงพ่อมาก็เจอหลวงพ่อสุมนบอกจะไปเป็นเจ้าวาดที่วัดจากแดงไปช่วยหน่อยได้ไหมเพราะท่านมั่นใจในการอบรมการสั่งสอนหลวงพ่อบุญมีเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นพระนักสอนนักเทศนักพัฒนาเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่ทำงานซึ่งท่านพระอาจารย์สมบูรณ์หรือพระมหาสมบูรณ์ฉันทโกเนี่ยเจ้าวาดวัดเขาสนามชัยนั่งอยู่ตรงนี้ปริยนธรรม9ประโยคจะได้หรือเปล่าไม่ทราบท่านก็เคยไปอยู่กับหลวงพ่อบุญมีมา2,000 ปีอาตมาภาพเองตอนนั้นมาเป็นเด็กอยู่หลวงพ่อบุญมีก็เอ๊ในเมื่อท่านเป็นเจ้าอาวาสหมายถึงว่าหลวงพ่อสมุนเป็นเจ้าอาวาสท่านจะดูแลอย่างไรท่านมาเป็นลูกวัดก็เลยถวายอาตมาให้กับหลวงพ่อสมุนหลวงพ่อเองก็เอามาอยู่มา2 คนด้วยกันอีกคนหนึ่งชื่อสุภาพเดี๋ยวนี้ก็ศึกษาละเพศไปมีครอบครัวก็เลยเอาอาตมามาเลี้ยงอยู่ระยะหนึ่งก็เลยมอบให้กับคณะสหายธรรมตอนนั้นมีคุณแม่ประณีตก้องสมุทรรับเอาเป็นลูกบุญธรรมนำไปบรรพชาอยู่ที่วัดจักรวรรดิราชาวาสมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์ผสมบรรพชาแล้วอยู่พักระยะหนึ่งก็ได้มาอยู่ที่วัดแจกแดงกับหลวงพ่อสมนหลวงพ่อบุญมีอาจารย์เล้งอาจารย์อุบลอินทยาโนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวัดแจกแดงเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้ลำบากถนนหนทางกุฏิวิหารความเป็นอยู่คับแค้นลำบากแต่หลวงพ่อก็อดทนในการที่จะประกาศพระศาสนาอดทนในการที่จะเป็นผู้ที่จะนำพาลูกศิษย์ลูกหานะได้ร่ำได้เรียนโดยเฉพาะหลวงพ่อจะมุ่งมั่นที่สุดก็คือการให้เรียนพระอภิธรรมและคัมภีร์ใหญ่พระไตรปิฎกอัตมภาพเองเป็นสามเณรน้อยก็ไม่ค่อยจะฟังโอวาทสักเท่าไหร่มักจะดื้อมักจะทำอะไรตรงกันข้ามที่หลวงพ่ออบรมและสั่งสอนอาตมาก็คิดว่าอาตมานั่งเทศอยู่ตรงนี้ถ้าหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ท่านคงไม่ชอบใจเป็นแน่ถึงแม้อาตมาเองจะอุปสมบทมาตอนนี้เป็นพระนี่35 ปีเป็นสามเณร8 ปีมาแล้วหลวงพ่อไม่เคยมองอาตมาเป็นผู้ใหญ่สักครั้งเลย
เจอครั้งสุดท้ายที่จังหวัดลำปางก่อนที่ท่านจะมรณภาพเขียวไปทำอะไรทุกวันตามาชื่อเขียวอยู่ชื่อเล่นเขียวไปทำอะไรทุกวันเนี่ยเที่ยวเล่นอะไรหรือเปล่าเราท่านก็จะไม่เคยบอกว่าเออเจริญงอกงามไปบูรณ์อะไรตามาเป็นพระครูตั้งแต่อายุ25ปีทุกวันเป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นเอกเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายกตมาเองก็มองหลวงพ่อทีไรท่านก็คงจะดุอาตมาเหมือนที่ท่านดุเป็นประจำคือเห็นเราเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาแม้จะเรียนรู้เรียนอัดเรียนธรรมอย่างไรท่านก็คงยังมองไม่เห็นนะแม้ส่วนตัวเองก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันอยู่กับหลวงพ่อก็เหมือนเราอยู่กับท่านตั้งแต่วันแรกที่มาจะสงบเสงี่ยมจะเจียมตนแม้จะโดนเชี่ยนโดนตีก็ยังบางครั้งก็ยังนึกถึงสิ่งที่ท่านอบท่านรมเราอยู่ดังนั้นเรื่องของหลวงพ่อสุมนนันทิโกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าท่านดำรงชีวิตของความเป็นสมณเพศมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและพระศาสนาอย่างไรญาติโยมทั้งหลายการที่จะพิจารณาดูพระทำงานเนี่ยทางคณะสงฆ์หรือมหาเถรสมาคมเนี่ยเขาก็จะจัดการพระสงฆ์ที่มาเป็นพระสังฆาธิการทั้งสังฆาธิการก็คือเจ้าหมู่เจ้าคณะผู้ปกครองตั้งแต่เจ้าวาดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนอันนี้เรียกว่าพระสังฆาธิการหรือแม้กระทั่งผู้ช่วยเจ้าวาดรองเจ้าวาดเรียกว่าพระสังฆาธิการการเป็นเจ้าวาดบางรูปบางท่านก็มีภูมิความรู้ในการที่จะพัฒนาวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองบางรูปก็ไม่มีความสามารถหรือไม่รู้ว่าจะกระทำอะไรมหาเถรสมาคมจึงมีแผนแม่บทในการที่จะให้พระสงฆ์นั้นทำงานอย่างไรในขณะที่มารวมตำแหน่งเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อสุมนก็เช่นกันวิธีการมาเป็นเจ้าวาดท่านวงท่านให้ดูแลเรื่องอยู่หกเรื่องเรื่องแรกเรื่องของการปกครองเรื่องที่สองการเผยแผ่เรื่องที่สามการศึกษาเรื่องที่สี่การศึกษาสงเคราะห์เรื่องที่ห้าศาสนสงเคราะห์และเรื่องสุดท้ายเรียกว่าสาธารณูปการเรื่องการปกครองพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการท่านเป็นผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยซึ่งเมื่อก่อนท่านก็เป็นแค่อาจารย์ใหญ่เปิดโรงเรียนอภิธรรมอยู่ที่วิหารคดวัดมหาธาตุพอท่านขยับขึ้นเป็นผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยได้ระดับหนึ่งก็ให้ตมภาพไปเป็นเลขานุการอภิธรรมโชติกะอยู่พักหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือการปกครองของท่านในแบบระบบของการบริหารของคณะสงฆ์จัดการดูแลพระสงฆ์อยู่ในโอวาทมีระบบมีระเบียบการแผนปฏิบัติของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัยตามกฎระเบียบมติมหาเถรสมาคมให้เกิดความเรียบร้อยของคณะสงฆ์หรือของพระสงฆ์ที่อยู่ในโอวาทของท่านอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกคือการปกครองประการต่อมาเรียกว่าการเผยแผ่การเผยแผ่ของหลวงพ่อตามที่นำเรียนถวายพระคุณเจ้าตามที่นำเสนอญาติโยมแล้วว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกสร้างจิตภาวันวิทยาลัยพร้อมกับหลวงพ่อกิตติพุทโธพระหน่วยพัฒนาการทางจิตที่ผ่านการอบรมสามารถพูดได้เทศได้แสดงธรรมได้โช
ช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ได้เป็นเจ้าอาวาสได้ดังนั้นเรื่องตรงนี้จึงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับหลวงพ่อและสำคัญที่สุดวิธีการของหลวงพ่อท่านทั้งหลายอาจจะไม่ได้เห็นถึงการเผยแผ่การทำงานในระบบโซเชียลหรือมีเดียอัตมาภาพถ่ายรูปเป็นถ่ายวิดีโอเป็นภาคหนังเป็นภาคสไลด์เป็นฉายหนัง8มิลเป็นเพราะหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นนักถ่ายรูปสุดยอดของการถ่ายรูปภาคสไลด์หรือแม้กระทั่งการออกสถานีวิทยุยานเกาะเกียรติ92ท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมที่ท่านผู้ฟังฟังจบลงไปนั้นเป็นรายการธรรมะคลายทุกข์จากพระครูธรรมธรสุมนนันทิโกท่านสามารถติดตามรับฟังได้จากสถานีวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนามูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุเคยได้ยินไหมตั้งแต่สมัยโน้นอยู่นี่คือการเผยแผ่ของหลวงพ่อและที่กระทับใจไปกว่านั้นบางคนอาจไม่รู้จักหลวงพ่อยอมทุกอย่างเพื่อพระศาสนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวเข้ามาสู่วิวัฒนาการคือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สมัยนั้นเครื่องหนึ่งหลายแสนขนาดเป็นระบบ DOS 386นี่เขาไม่ใช้แล้วตอนนี้แต่สมัยนั้นถือว่าแพงมากท่านต้องการเพื่อที่จะมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำไมต้องการเพราะมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนั้นพัฒนาเรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เคยได้ยินใช่ไหมโยมตอนนั้นแต่ต้องอาศัยฮาร์ดดิสก์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะไปรองรับบรรจุเอาข้อมูลพระไตรปิฎกนี่แหละเอามาในนามวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ที่มีอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยจะเข้าไปรับแต่หลวงพ่อไม่มีสตังค์แสนกว่าหลวงพ่อทำยังไงรู้ไหมโยมตาไหวมั่งเจริญมักกะทายกวัดนี่แหละก็บอกโยมไปยืมสตังค์มาหน่อยได้ไหมจะพูดดีไหมนะคือธนาคารเขาจะเอาที่ประกันอันนี้ตมาก็ไปเห็นนะไปเห็นบันทึกของหลวงพ่อท่านยอมนะยอมที่จะทำยังไงได้เงินแค่แสนกว่าเพื่อที่จะนำพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ที่สามารถค้นคว้ากดปุ๊บมาปั๊บอยากรู้เรื่องอะไรกดไปบอกที่มาที่ไปบอกข้อบอกหมวดบอกเล่มท่านยอมเสียสละแต่มาที่ไม่รู้อีหน่วยนี่อะไรเท่าไหร่ไปเรียนยอมไปอบรมกับพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตคณะ25วัดมหาธาตุแล้วไปเรียนหน่อยตอนนั้นตมาย้ายวัดแล้วย้ายวัดไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ก็โดยความรักความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ยังช่วยงานหลวงพ่ออยู่สม่ำเสมอก็ไปเรียนทั้งๆที่พื้นฐานทางโลกไม่มีเลยแต่ก็อดแต่ก็ทนเพราะสงสารหลวงพ่อบางทีอยู่ที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยก็พัฒนาหารบางอย่างท่านก็หิ้วไปเองหิ้วไปเองหาไปฉันเองบ้างนะครับอันนี้คืองานเผยแผ่ที่หลวงพ่อทำที่บางคนบางท่านหรือบางรูปก็อาจจะเห็นว่าหลวงพ่ออาจจะเป็นพระที่เรียนแต่คัมภีร์นะศึกษาค้นคว้าเรื่องคัมภีร์อย่างเดียวไม่ใช่สื่อเทคโนโลยีสุดยอดผมเรียนอาตมาภาพซึมซับจากท่านเรื่องถ่ายรูปเรื่องฉายหนัง8มิลเพราะท่านไปอินเดียไม่ต่ำกว่า20กว่าครั้งท่านบันทึกเป็นภาพยนตร์8มิลท่านก็จะฉายให้พระเนนดูในช่วงจังหวะที่ว่างตมาก็จะซึมซับสถานที่ประสูติตรัสรู้สถานที่ปรินิพพานก็จะจำไว้บางทีก็ฉายเองภาคเองไม่ต้องไปก็ภาคได้ครับหลวงพ่อผมจำได้หมดแล้วและสไลด์อย่างเงี้ยสไลด์เป็นภาพนิ่งท่านก็เอาเครื่องเก่าๆมาซ่อม
เอาภาพที่ท่านถ่ายมาประมวลอินเดียบ้างศรีลังกาบ้างพม่าบ้างและก็ทำเป็นภาพยนตร์พุทธประวัติหัดทำหัดบรรยายในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นและไม่ต้องพูดถึงในสมัยนี้ทีวีท่านก็ออกเมื่อก่อนท่านเคยมีสถานีวิทยุที่นี่และสำคัญที่สุดหลวงพ่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแทบจะทุกรูปแบบอันนี้คืองานที่หลวงพ่อทำมาตลอดชีวิตของหลวงพ่อที่ท่านยังดำรงความเป็นสมณเพศอยู่งานการศึกษาอยู่อย่างที่เรารู้กันแล้วหลวงพ่อก่อนที่จะมรณภาพให้วัดแจกแดงเป็นวัดที่ทรงไว้ซึ่งปริยัติธรรมให้วัดแจกแดงทรงไว้ซึ่งปฏิบัติธรรมซึ่งปริยัติการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกบาลีอรรถกถาฎีกาหรือเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตของสมณะและสังคมหลวงพ่อให้อ่านหนังสืออะไรก็ได้ฝึกอ่านเป็นสมณเณรไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือท่านเลยบอกให้วันละ10 บาทอ่านหนังสือหน้าห้องเอาพระไตรปิฎกมาให้อ่านสามเณร4-5 รูปก็มานั่งฟังอ่านจบ1 เล่ม 2 เล่มท่านก็เอาพระไตรปิฎกฉบับประชาชนมาให้อ่านให้ศึกษาให้หัดเปรียบเทียบหนังสือว่าพระไตรปิฎกในฉบับประชาชนนี้มันจะสรุปไว้หลายๆหมวดหลายๆข้อและทำให้เราตามค้นคว้าหนังสือพระไตรปิฎกในเล่มอื่นๆได้ก็มีโอกาสนะเริ่มต้นจากตัวนั้นจากกันเทศวันละ10 บาทต่อไปไม่รับเลย มีความชอบมีความรู้ก็เกิดขึ้นจากที่หลวงพ่อพยายามให้เราได้ศึกษาได้เล่าเรียนสำคัญที่สุดก็คือพระสงฆ์สามเณรที่มาอยู่ที่นี่ต้องเรียนทุกรูปใครไม่เรียนไม่ให้อยู่วัดและอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเรียนสามัญก็ไม่ให้อยู่ต้องเรียนบาลีเรียนพระอภิธรรมเรียนนักธรรมท่านก็จะส่งเสริมเรียนบาลีสมัยก่อนเดินไปเรียนวัดอาสาสงครามที่ตลาดพระประแดงที่นี่ยังไม่ได้เรียนก็มีโอกาสเรียนกับพระพม่าอาจารย์อูโกสละจำท่านได้อยู่ท่านเป็นคนพม่าเป็นชาวมอญแต่เป็นเชื้อสายพม่าเป็นชาวมอญยังไงไม่ทราบท่านก็มาสอนพม่าสอนบาลีอยู่พักหนึ่งท่านก็ย้ายไปแถววัดไหนวัดศรีประวัติหรือวัดอะไรเนี่ยก็จำไม่ได้ฉะนั้นการเรียนการศึกษาของหลวงพ่อไม่ให้พระสงฆ์นั้นขาดไม่ให้พระสงฆ์นั้นละเว้นโดยเฉพาะตำรับตำราคัมภีร์ต่างๆส่งไปเรียนที่อื่นก็มีส่งพระเนนไปเรียนวัดธรรมโอก็มีแต่ส่งอาตมาไปแล้วไม่ต้องกลับแต่อาตมาก็กลับมาอยู่ไม่ได้กี่วันกลับคืนมาเหมือนเดิมก็คิดว่าการศึกษาที่หลวงพ่อมุ่งประเด็นไปมากก็คือการศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยนะแต่พระสงฆ์สมณเณรท่านก็ยังศรัทธาไม่ถึงยังเห็นประโยชน์ของการศึกษาพระพิธรรมนั้นยังไม่ถ่องแท้หลายครั้งหลายคราวที่พระสงฆ์มาอยู่แค่พรรษาหรือเดือน2 เดือนก็จากไปบางทีก็มากราบลาว่าหลวงพ่อผมขอลากลับบ้านหรือขอไปเรียนสำนักอื่นไปเรียนวิชาทางโลกจะได้ไปประกอบอาชีพช่วยพ่อช่วยแม่ผมเรียนอภิธรรมไปก็ไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไรทำให้เราสะดุ้งเหมือนกันว่าเขาต้องการเรียนวิชาที่จะประกอบอาชีพในการที่จะดำรงชีวิตของความเป็นฆราวาสหรือช่วยครอบครัวมาแล้วก็ไปแล้วก็มาก็เลยมีความคิดที่ว่าเราจะทำยังไงให้พระสงฆ์สมณเณรโดยเฉพาะต่างจังหวัด
ต่างจังหวัดเองมีสาขาอภิธรรมอยู่ไม่ถึง30สาขาสมัยที่อาตมาเป็นเลขานุการอยู่ออกจากอภิธรรมชติยะไปก็ไปเปิดสำนักเรียนปริยัติธรรมสายสามัญที่มีพระเนนเขาชอบมาเรียนได้พุทธม.1 ม.2 พุทธม.6 อะไรนี่โยมแต่ก็ไปแปลงตมาก็ไปแปลงวิชาศาสนปฏิบัติเอาพระพิธรรมไปสอนนะสอนได้ปี2ปีเขาก็ไม่ได้เรียนกันแต่มีโอกาสได้เรียนบ้างได้สอบบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้นะตั้งอกตั้งใจให้ประสงค์ให้สามเณรทั้งหลายนั้นนะได้อย่าละเว้นการเรียนการศึกษาวัดจักแดงจึงณปัจจุบันเองนะจึงเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงในด้านบาลีก็ตามในด้านพระอภิธรรมก็ตามนะการเรียนบาลีก็ประโยคสูงประโยคปริยัติธรรม9ประโยคเรียนอภิธรรมก็มีจำนวนมากดังนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นงานที่หลวงพ่อทำอยู่เห็นปรากฏเป็นรูปธรรมงานต่อมาเรียกว่าศาสตร์การศึกษาสงเคราะห์นะถ้าเป็นข้างนอกก็คือการให้ศึกษาของคฤหัสถ์ของเด็กของญาติโยมก็คือศึกษาธรรมศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะเรียกว่าศึกษาสงเคราะห์แต่หลวงพ่อสอนตลอดสอนตลอดยังไงโยมเปิดอภิธรรมมาไม่รู้ว่ากี่ปีอนุเคราะห์ญาติโยมได้มีโอกาสศึกษาพระพิธรรมตั้งแต่อยู่วัดมหาธาตุอยู่วัดแจกแดงหรือในสถานที่ที่หลวงพ่อไปสอนวัดระฆังโคสิตารามวัดสร้อยทองหรือที่เชียงใหม่หลวงพ่อก็เปิดสอนพระพิธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายที่ยังไม่รู้ถึงพระธรรมคำสอนให้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตที่มันเกี่ยวข้องที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อันนี้เป็นรูปธรรมเห็นชัดแต่ทางคณะสงฆ์เองก็อาจจะไม่ได้จัดเข้าไว้ในระเบียบในแบบแผนของการศึกษาทางคณะสงฆ์แต่ก็เป็นงานที่หลวงพ่อทำมาตลอดชีวิตของหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้มีชีวิตอยู่สองคนท่านก็สอนคนเดียวท่านก็สอนวิถีชีวิตของหลวงพ่อกับการสอนเนี่ยมันเหมือนก็จะขึ้นอยู่ในสมองของท่านคืออย่าให้ได้เว้นว่างเลยว่าว่างช่วงไหนท่านก็จะใส่ตรงนั้นสวดมนต์บางทีสวดพระสูตรสวดอะไรจบท่านก็จะต่ออะไรโสมนัสสหกตังติติกตาสัมปยุตตังอาสังขาริกังจนจบ7 89ดวงสวดอยู่งั้นท่านทำให้ขึ้นใจหรือบางครั้งไม่มีอะไรท่านก็จะมีเทคนิควิธีการที่จะทำให้เรานั้นจำให้ขึ้นใจแล้วก็มีใจจดจ่ออยู่ในตำรับตำราบางทีท่านก็ไปเจอไม้ระแนงครั้งหนึ่งเจอไม้ระแนงที่เขารื้ออาคารท่านก็มาให้ตัดออกมาเป็นเหมือนกับลูกเต๋าแล้วก็ทาสีหกสีแต่ละสีก็ต่างกันมีอยู่หกสีด้านหน้าด้านบนอ้าวพลิกมาสีเขียวอะไรโสมนัสนะสีแดงพลิกไปเป็นวิปยุตนะพลิกไปเป็นอะไรอสังขาริกนะพลิกเดืองาเป็นวิปยุตนะท่านก็ให้อาตมาเนี่ยจำเอาว่าให้ฟังอันนี้ท่านก็สอนอยู่อย่าให้ว่างอย่าให้เห็นมีครั้งหนึ่งประกาศนียบัตรอภิธรรมโชติกะสมัยยังดูแลตัวเองยังไม่ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยพิมพ์ไว้เยอะพอขึ้นกับวิทยาลัยมหาจุฬาเขาก็เปลี่ยนประกาศนียบัตรใหม่มันเหลือเยอะท่านก็เอาไปพิมพ์เป็นอะไรเป็นสัมปโยคะในคัตตนาก็มาให้ตมานั่งเจาะเลยไงโยมเจาะแล้วก็มาพิมพ์ไอ้ตัวสอดไปนะ
เด้งเข้าเด้งออกอย่างนั้นแหละหลวงพ่อท่านคิดยังไงเนาะทำไมท่านคิดได้จังวิธีคิดท่านนี่สุดยอดทำยังไงจะใช้สิ่งของให้เป็นประโยชน์นี่ช่วงน้ำท่วมเหมือนกันอยู่ท่านทำแทงน้ำเนี่ยจะเอาน้ำยังไงเข้าแทงได้ท่านเห็นจักรยานเก่าๆเนาะท่านก็มาเอามาทำใหม่แล้วก็เอาสายพานเนี่ยไปต่อกับปั๊มน้ำให้เดินออกกำลังกายโยมปั่นนะปั่นน้ำเนี่ยนะขึ้นมาในแทงปั่นอยู่ออกกำลังกายด้วยงั้นปั่นน้ำก็ทำให้เราเห็นความคิดความอ่านที่ท่านนั้นไม่ใช่อยู่ในคัมภีร์อย่างเดียวความรู้แต่เรื่องราวข้างนอกอย่างที่เล่าเทคโนโลยีทั้งหลายท่านเป็นงานสุดท้ายโยมสาธารณูปการสาธารณูปการการดูแลเสนาสนะวิหารลานเจดีย์ถ้าท่านมาเห็นหลวงพ่อสมัยมาใหม่ๆจะสงสารน้ำท่วมเช้าก็มีท่วมเย็นก็มีสิ่งที่หลวงพ่อหนักใจตอนนั้นก็คือเขื่อนไม่มีเลยหน้าวัดมันเป็นขี้เลนหมดหลวงพ่อเริ่มที่จะทำยังไงเนาะจะตุปัจจัยก็ดีจะก่อสร้างยังไงให้วัดวาอารามมันเจริญงอกงามพื้นดินเนี่ยฝั่งอุโบสถใหม่เนี่ยมันเป็นขี้กลบโยมน้ำขึ้นมันก็จะลอยขึ้นน้ำลงมันจะแห้งลงนะไม่เหมือนปัจจุบันที่มันไม่มีความทุกข์ไม่มีสภาพเดิมที่ยังอยู่สดเดี๋ยวนี้ก็งดงามชายฝั่งก็ดีตมาจำได้นิยามหลวงพ่อมาน้ำเซาะตะลิ่งพังวัดกำลังสร้างเขื่อนให้เขียนป้ายไปติดที่วัดที่ด้านนอกนนท์ให้โยมมาช่วยกันสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนไม่พอพระเนรมาเยอะกุฏิยังไงจะทำได้ตอนนั้นหอสวดมนต์กลางๆที่มันสุดๆอะโยมนะเหลือมันมีแต่เสาเพราะก็จะทำยังไงงบประมาณไม่มีเราก็เพิ่งมาอยู่ก็จะทำยังไงเนาะเพราะอาคารเนี่ยทราบว่าเขาสร้างจะสร้างด้วยไม้แต่สร้างไม้นี่ไม่ได้มีตังสร้างแน่นอนท่านก็เลยสร้างด้วยปูนพอสร้างด้วยปูนใช้กำลังแรงพระเนนแบกหามเทปูนเรียนกลางวันทำงานกลางคืนผสมปูนแบกปูนเชื่อมเหล็กตมาก็มาเป็นที่นี่อย่างและสำคัญกว่านั้นไม่น่าพูดแต่ก็จะเล่าให้ฟังพระเนรที่มานี่ก็ได้รับการเรียนการศึกษาได้รับการอบรมฉะนั้นสิ่งที่จะได้คืนจากพระเนรก็คือแรงกายในการช่วยก่อสร้างบ้างอาตมาก็อายุก็15 13 14ยังไม่ถึง15ดีก็ตอกเสาเข็ม3เกลออะไรพวกเนี้ยก็ทำให้กระดูกฉีกเลยนะอาตมากระดูกฉีกทับเส้นประสาทผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาตั้งแต่ปี2526จนถึงบัดนี้อาการยังเหมือนเดิมอันนี้ก็เกิดจากการได้ช่วยสร้างอาคารหลังนั้นและที่น่าเศร้าสลดเสียใจไปก็คือสมณเณรตายรูปหนึ่งจากการแบกเสาเข็มแล้วลื่นทับสมณเณรตายหน้าศาลาทำให้หลวงพ่อเสียใจอยู่ไม่ใช่เณรทำงานเลยหลายเดือนทีเดียวเพราะกลัวศาลาทรุดท่านก็เลยพยายามตอกเสาเข็มที่จะไม่ศาลาทรุดความเป็นอยู่ก็ยากลำบากการศึกษาอาหารนะโยมเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องอ้าวกับข้าววันนี้พอไหมไม่พออายุดก่อนไปเก็บผักบุ้งเอามาม่าต้มใส่ข้าวก็ต้องหุงอาจารย์เล้งถูพื้นอาตมาก็เอาเป็นโตไปล้างอะไรที่ไม่เป็นก็ต้องทำเป็นเพื่อดูแลพระสงฆ์สมณเณรเมื่อคราวที่เรายังอยู่ใหม่ๆอะไรๆก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกับ
ณปัจจุบันไปบิณฑบาตบางวันก็ได้กับข้าวกลับมาถ้าไปสายสวนนะมันจะมีสายทรงขนองสายบ้านจัดสรรสายสวนถ้าไปสายสวนลำบากหน่อยสามเณรหิ้วปิ่นโตไปบางทีมันลื่นทีก็ตกน้ำระหว่างการเดินข้ามคลองเขาใช้ไม้พลองหรือต้นหมากบางทีก็ต้นเดียวสองต้นเดินไปพลาดท่าตกน้ำก็บ่อยครั้งไม่เชื่อก็ถามยมทงดูบางทีก็มาแค่เป็นโตเปียกหมดเลยยมเพราะน้ำขึ้นเนี่ยเข้าไปในสวนขี้เลนขี้ตมเยอะลื่นหงายท้องหงายไส้กันก็บ่อยนะบ่อยอันนี้ก็เล่าให้โยมฟังถึงว่าวิถีชีวิตของหลวงพ่อไม่ใช่ว่ามาแล้วโยมจะเห็นว่าท่านอยู่ดีมีความสุขเมื่อสมัยอดีตท่านอดท่านทนท่านอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านอยู่นะแม้จะใจความเป็นอยู่จะลำบากอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ท่านโยมได้เห็นปรากฏเนี่ยตรงนี้จะเป็นศาลาตรงนี้ก็ตามอุโบสถหลังใหม่ก็ตามหรืออาคารที่อยู่ที่พักที่อาศัยแม้กระทั่งเจดีย์อันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อทำเป็นงานสาธารณูปการจัดการเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยให้เกิดความเรียบร้อยให้เป็นระบบให้เป็นระเบียบให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นที่พักพาอาศัยของพระสงฆ์สมณีเป็นที่มาทำบุญทำกุศลของโยมได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นสิ่งที่ได้กล่าวมานี้ก็พอจะเป็นบทสังเขปว่าหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์เป็นเจ้าวาดดูแลวัดวาอารามได้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพระเจ้าประสงค์ตามนโยบายของคณะสงฆ์ได้ทุกรุ่นกระบวนการแต่สิ่งที่อัตมาภาพหรือกระผมเองได้เรียนรู้ได้สัมผัสจากหลวงพ่อเองก็ทำให้ประทับใจถึงความอดทนความอดกลั้นหรือในสิ่งที่หลวงพ่อได้ทุ่มเทไปเพื่อพระศาสนาจึงทำให้ระลึกนึกถึงคำสอนของท่านถึงแม้ว่าสมัยหนุ่มๆก็แสดงว่าคงจะแก่แล้วต่อมานะสมัยเด็กๆอภิธรรมเนี่ยแต่มาไม่ชอบเอานะพูดตรงไปตรงมานะยากเรียนไปไม่รู้เรื่องที่สอบได้จำใจอยู่แต่พอระยะหลังมันได้สำนึกอยู่สำนึกเพราะอะไรสำนึกเพราะมันประสบการณ์กับตัวเองสิ่งที่หลวงพ่อบอกว่าตถาวุตตาพิธรรมัฏฐาจตุตาปรมัตตโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานมีติสัพพถามันท่องไปทำไมวะนี่ดูสิตลปัดก็มีจิตเจรุนี้อยู่ไปไหนก็จิตเจตสิกรูปนิพพานไปทั่วหมดเลยทำไมอ่ะมันไปทำไรทำนาได้หรือก็ไปช่วยงานอะไรเราได้แต่ณปัจจุบันมันซาบซึ้งมันเห็นมันรู้จักสภาวะของความเป็นรูปธรรมสภาวะของความเป็นนามธรรมที่มันประกอบด้วยรูปขันธ์นามขันธ์หรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราท่านทั้งหลายท่องสวดและสาธยายบอกว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันบังคับไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันปรากฏความจริงเกิดขึ้นณตัวเองทำให้เรารู้จักว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยที่มันเป็นตัวสังขารขันเนี่ยมันเป็นบาปก็ดีเป็นกุศลก็ตามเนี่ยมันผุดขึ้นมาเป็นลำดับเป็นลำดับมองเห็นตัวทิฏฐิมองเห็นตัวมานะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราตามที่เราเคยท่องตามที่เราเคยร่ำเคยเรียนมาทีละนิดทีละนิดสำคัญที่สุดก็คือสามารถเข้าใจในเรื่องของอริยสัจตามที่พระสงฆ์ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดสนทนาเราฟังภาษาเหล่านั้นได้อย่างพอเข้าใจ
พอเข้าใจเข้าใจไม่พอต้องทำให้เห็นระลึกและรู้สึกว่ารูปนี้นามนี้มันเป็นทุกข์อย่างไรรูปนี้นามนี้มันทนอยู่ได้ยากอย่างไรมันไม่ใช่เราอย่างไรมันมีโอกาสที่จะคอยระลึกคอยเรียนรู้สึกโดยใช้สติและสัมปชัญญะที่คอยระลึกรู้สึกเป็นฐานของกายเป็นฐานของใจไม่ได้รู้เรื่องอื่นถึงแม้ว่าการเรียนอย่างอื่นสัทธมิกอาตมาหลายรูปเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นด็อกเตอร์เขาก็เรียนไปในฝ่ายโลกส่วนใหญ่แต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาและสัมผัสคำว่าตัวเองหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอภิธรรมที่หลวงพ่อพยายามพร่ำสอนพวกเราอยู่เพื่อให้รู้จักตัวเองพระธรรมคำสอนในพระศาสนาไม่ได้เรียนนอกตัวเรียนแล้วเกิดประโยชน์ในตัวเรียนแล้วเข้าใจตัวเองเรียนแล้วจะรักตัวเองว่าเมื่อมีธาตุขันธ์อยู่ควรยึดมั่นหรือควรปล่อยหรือควรวางควรหาสาระแก่นสารอะไรในชีวิตของเราได้จากสรีระจากร่างกายที่เรามีอยู่บัดนี้และที่ท่านทำพินัยกรรมอยู่ให้พวกเราได้อ่านได้เห็นบอกท่านก็ไม่ได้อะไรอาวรณ์กับสรีระร่างกายมอบให้กับโรงพยาบาลให้เป็นที่ศึกษาของนักเรียนนักศึกษาไม่ได้ติดอยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นเจ้าอาวาสความเป็นพระสงฆ์อันนั้นคือวิถีชีวิตที่ท่านพยายามให้เรานั้นเข้ามาเรียนรู้แล้วเกิดประโยชน์เรียนพระธรรมแล้วนำตัวเข้าไปสู่พระธรรมเห็นธรรมก็เห็นเราเมื่อเห็นเรารู้จักเราก็จะเห็นความเป็นจริงที่ปรากฏบทสภาพรูปขันธ์นามขันธ์ที่บำรุงอยู่ณจัตุบันเราควรจะทำอย่างไรฉะนั้นพระธรรมคำสอนที่พวกเราศึกษาก็ดีพระธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังหรือนำมาปฏิบัตินี่ก็ตามมันมีประโยชน์ทั้งในตัวเองและมีประโยชน์สำหรับบุคคลอื่นที่ได้ยินได้ฟังแต่สำคัญที่สุดถ้ามันปรากฏความจริงในจิตในใจของเราแล้วนั่นแหละคือความพิเศษที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบคำสอนและพบความจริงที่อาตมาป้าได้กล่าวว่าหลวงพ่อทำไมให้ท่องแต่จิตเจตสิกรูปและตัวนิพพานเองมันก็จะปรากฏโดยชัดเจนของมันโดยอัตโนมัติเมื่อเรานั้นรู้จักจิตรู้จักเจตสิกรู้จักรูปเมื่อมันรวมกันไปแล้วมันเป็นตัวเราเพราะมันเป็นสังว่ามันมีสังขารธรรมที่มันมีตัวกิเลสที่มันมีตัวหามีตัวโลภะมีตัวโทสะความพึงพอใจไม่พึงพอใจที่มันทำหน้าที่ของมันแต่ละฝ่ายเป็นบาปบ้างเป็นบุญบ้างเป็นกุศลบ้างเหล่านี้มันเป็นเพียงแต่สภาวะธรรมตัวหนึ่งเมื่อมันแยกออกเป็นชิ้นเป็นอันรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาสังขารวิญญาณเป็นขันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหาใช่ตัวหาใช่ตนที่เข้าไปยึดถือไม่เพราะรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงหรือสิ่งเหล่านี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาสิ่งเหล่านั้นได้เลยฉะนั้นเมื่อมันปรากฏเกิดขึ้นเห็นขึ้นเพราะอาศัยการศึกษาการเล่าเรียนการได้ยินได้ฟังมาอย่างถูกต้องเป็นการสอนเป็นการแนะนำที่ดีที่สุดที่พระแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อท่านได้กระทำมาวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมานั่งอยู่ข้างสรีระของหลวงพ่อได้มีโอกาสมานำเรียนถวายว่าหลวงพ่ออยู่วัดจากแดงทำอะไรบ้างก็จะประมวลภาพว่า
หลวงพ่อเกิดมาแล้วเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเป็นมิตรปรารถนาดีกับทุกคนที่เรียกว่ากัลยาณมิตรโดยเฉพาะกัลยาณมิตรนั้นย่อมเป็นที่รักของผู้คนปิโยหลวงพ่อน่ารักไหมสำหรับอาตมาแล้วซึ้งหัวใจอาตมาไปต่างประเทศอาตมาอยู่ต่างประเทศอาตมามีคนคอยดูแลบ้างถ้าไม่ใช่หลวงพ่อคอยเลี้ยงดูไม่ใช่หลวงพ่อคอยส่งเสริมไม่ใช่หลวงพ่อคอยย้ำคอยเตือนคอยตีคอยตบดีมีเหลืออาตมาจะมีโอกาสอย่างนั้นน่าจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่บ้านนอกปิโยหลวงพ่อจึงเป็นบุคคลที่น่ารักครุเป็นคนที่น่าเคารพไปที่ไหนมาไหนหรือใครได้ยินหลวงพ่อสมุนทุกคนรู้จักเป็นปรมาจารย์ที่น่ายกย่องของคัมภีร์มหาประธานจนได้รับยกย่องเป็นอะไรอัครมหาบัณฑิตภาวนิโยเนี่ยเป็นบุคคลผู้สมควรแก่การยกย่องที่สุดวัตตาตามที่เจริญพรเรียนให้ญาติโยมทั้งหลายเรียนให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้ทราบวิธีการสอนของท่านดีวจนะขโมหลวงพ่ออดทนกับการสอนรูปเดียวคนเดียวท่านก็สอนคำพีรังจะกระถังกัตตาสอนเข้าใจง่ายอย่างที่บอกท่านหยิบอุปกรณ์อะไรขึ้นมาท่านสามารถนำมาประกอบการสอนได้โนจัตถาเนนิโยชเยสำคัญที่สุดโยมสอนไม่ผิดทางไม่เคยนำพวกเราออกนอกเส้นทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยจริงไม่จริงการสร้างวัดแจกแดงไม่เคยโอกเหรียญแม้แต่สักรุ่นต่างจากวัดอื่นไม่เคยให้บูชาวัตถุมงคลเลยแม้แต่องค์เดียวใช้พระธรรมคำสอนประกาศสัจธรรมของพระพุทธเจ้าคุณงามความดีของหลวงพ่อทำจึงประกาศแผ่ไปสารด้วยหลักธรรมคำสอนจึงพูดได้ว่าหลวงพ่อไม่เคยสอนนอกเส้นทางวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพในการทำบุญทักษิณานุปทานถวายเป็นอาจารยคุณของหลวงพ่อสมณนันทิโกสมาภาคก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขออานิสงส์ดลบันดาลอภิบาลให้ท่านเจ้าภาพทุกคนทุกท่านได้เจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมคำสอนทุกคนทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาโดยพระครูสาธรสันติวัฒน์ได้จบลงแล้วลำดับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญเจริญพรเจ้าภาพถวายกันเทศคือคณะนักเรียนพระอภิธรรมซึ่งผู้แทนในวันนี้ได้แก่คุณโยมเสริมสุขปฐมสถานเข้าถวายทายธรรมกันเทศเพื่อบูชาธรรมขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมร่วมกันอนุโมทนาพร้อมกันยอมสาธุสาธุสาธุยะ
วหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวาอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุกล่าวกระผมในนามคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดจากแดงในนามอุบาสกอุบาสิกาลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธรรมทรสุมนันทิโกกราบขอบพระคุณในเมตตาท่านพระครูสาธรสันติวัฒน์ในเมตตาแสดงธรรมบรรยายประวัติและคุณของหลวงพ่อมีหลายเรื่องหลายอย่างที่เราไม่เคยได้ทราบถึงปฏิปทาถึงความรักในพระพุทธศาสนาความรักในคำสั่งสอนความรักในพระอภิธรรมให้ลูกศิษย์ได้รับทราบแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณและลำดับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการสวดพระพุทธมนต์โดยคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดบางกระสอบนำโดยหลวงพ่อพระครูเกษมคุณานุสิทธิ์เจ้าวาดวัด